ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูชาไทยไข่ปลาคาเวียร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและกาแฟดำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟบีบส่วนผสมที่ได้ลงในน้ำเชื่อมแช่เย็นที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการบีบวุ้นลงในน้ำเชื่อมถ้าต้องการให้ได้เม็ดคาเวียร์ที่กลมสวยจะต้องนำน้ำเชื่อมไปแช่เย็นจัดก่อนทำการบีบค่ะใส่น้ำชาไทยปั่นลงในภาชนะตักไข่มุกไข่ปลาคาเวียร์ลงบนน้ำชาไทยปั่นตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะเดาแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชาไทยไข่ปลาคาเวียร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก